ลัดอำเภอโดนขู่มาเอาชีวิตนี่ท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับหลังจากทหารเราถอนตัวออกมานะครับผมคิดว่าเป็นการเสียประโยชน์มากกว่าในรายละเอียดผมยังไม่ได้ลงไปดูนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาข้อมูลในพื้นที่ครับถ้าเกิดปัญหาจริงๆอย่างที่ว่าเรื่องผลประโยชน์เข้ามานี่โอกาสที่ทหารเราจะเข้าไปดูแลอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับก็คงต้องหารือกับทางจังหวัดว่าจะให้เราลงไปช่วยในการเหมือนที่เคยทำมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นความต้องการของจังหวัดและเป็นคำสั่งผู้บัญชาการแต่คิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าได้หารือกันแล้วทางมตร24หน่วยทหารในพื้นที่ก็พร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาร่วมกับทางจังหวัดของเราครับในส่วนของข้าราชการอย่างปลัดอำเภอโดนขู่หมายเอาชีวิตนี่ท่านจะตรวจสอบเรื่องนี้ไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับในอำเภอว่าความที่มาที่ไปอย่างไรบ้างยังไม่สามารถตอบได้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงคือต้องไปคุยกับปลัดนะอาจจะเกิดจากการทำงานที่เข้มแข็งตรงไปตรงมาหรือเปล่าครับ